สอนลง texture pack Minecraft Bedrock Edition นะครับก็เห็นว่ามีคนเรียกร้องขอมาเยอะมากนะครับก็ว่าอันนี้ลงไม่ได้นะครับอะไรลงไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมาสอนกันนะครับก็อันนี้นะครับให้ดูก่อนนะก็ตอนนี้นะครับ texture pack ที่จะทำการลงนะครับยังไม่เข้ามาในนี้นะยังไม่มีเลยเห็นมั้ยไม่มีนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูวิธีเลยดีกว่านะครับไปเลยก่อนอื่นนะครับก็ทำการเข้าตัวแอป ES File นะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่า ES File ปัจจุบันนะครับได้หายไปจาก Play Store แล้วนะครับก็สามารถไปโหลดได้ที่ Google Chrome ได้นะครับปัจจุบันยังอัปเดตอยู่นะโอเคนะครับก่อนอื่นก็ไปที่ Internal Stock อะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลด Texture Pack ที่ผมจะทำการแจกในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็คืออันตัวนี้นะครับไฟล์ Full for Minecraft Bedrock Edition นะครับก็มันจะมีวิธีนะครับก็คือให้ทุกคนนะครับมันมีอยู่หลายวิธีผมจะสอนก่อนนะว่าอย่างที่1 นะครับให้เราเพิ่มด้านหลังไปว่า .zip นะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็กดไปที่ไฟล์นะครับกดที่ไฟล์นี้แหละนะครับกดไปที่ไฟล์1ที่ปุ๊บกด ESZIP นะครับ ESZIPRiver นะครับก็กดเวลานี้เท่านั้นปึ๊บก็จะประมาณนี้ใช่ไหมแล้วนะครับก็ต่อไปก็มาที่เลื่อนขวานะครับเลื่อนขวานะเลื่อนจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็กดอันนี้ย้อนไปเอาไม่ขึ้นตำแหน่งได้ไหมไม่ได้หรอโอเคนั้นก็เอาใหม่ครับสร้างใหม่เลยนะครับสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็เริ่มมาทางนี้แล้วก็กดเกมคอมดำแจ้งรีซอร์ทแพ็คนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้ทำการจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าอะไรก็ได้กดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับจุด3จุดนะครับกดป้ายกดใหม่นะครับกดแฟ้มแล้วก็จะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าอะไรก็ได้นะครับอย่างผมก็เอาเหมือนเดิมนะครับไฟล์ th ไฟล์ fullนะครับ my for minecraft bedrock edition 1.17 นะครับก็ตั้งอย่างนี้นะเพื่อจำง่ายนะครับขั้นตอนต่อไปกดไปที่โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็กลับไปที่โฟลเดอร์เดิมนะครับที่ได้ทำการเปิดไอ้ตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับก็ทำการกดค้างนะครับ3แล้วกดเลือก3อันเลยกดคัดลอกนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ที่เราเข้าถึงจะ resource pack เอาไว้นะครับไอเนี่ยแล้วกดวางได้นะครับแล้วก็ทำการรอไปนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ทำการแตกไฟล์ไม่ใช่แตกไฟล์คัดลอกไฟล์มาในโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการเข้าเกมอะไรเรียบร้อยได้เลยนะครับและอีกวิธีนึงนะครับจะมาบอกทุกวิธีเลยก็เดี๋ยวลบอันเดิมออกก่อนนะครับก็การลบออกไปนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีอีกวิธีนะครับโอเคนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะมาดูในวิธีที่2นะครับก็คือการกดไปที่ไอ้ไหนวะหายไปไหนจะละนะครับโอเคนะก็อีกวิธีนะครับก็คือการที่ตาแรกนะครับจะเป็นมันเป็น .mc pack ใช่มั้ยอย่างตอนแรกที่ทำให้ดูอ่ะครับมันจะไม่มีคือยังไม่มีซัด IP นะโอเคนะครับก็ทำการกด1ทีนะครับที่ไฟล์ตัวนี้นะครับไม่ต้องกดค้างนะครับกดแตะไปอย่างเดียวกดแตะปุ๊บนะครับนะครับแล้วก็กดเลื่อนลงมานะครับมาหา Minecraft นะครับแล้วกดเวลานี้เท่านั้นอันนี้คือมันจะเด้งไปที่เกมเลยนะครับและมันจะทำการ install resource pack ให้แต่จะไม่รับประกันนะครับว่ามันจะลงได้ไหมเพราะวิธีนี้นะครับมันจะลงได้50-50นะครับอันนี้คือจริงๆนะมันลงได้50-50นะครับ50แบบ50-50เลยคือจะมีโอกาสทางลงได้และไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้วิธีที่3กับวิธีที่1จะดีกว่านะครับคือวิธีที่3ก็คือกดค้างนะครับแล้วก็กดคัดลอกแล้วก็ไปที่เกมคอนดับมาแจ้งรีซอร์ทแพ็คเหมือนเดิมแล้วก็กดวางนะครับวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วต่อไปก็เข้าไปในเกมเลยนะครับอันนี้คือ3วิธีนะครับจริงๆในการลงเทคเจอร์แพ็คนะครับ
โอเคตอนนี้เกมก็เปิดแล้วนะครับโอเคนะรอระบบมันรีเกมก่อนนะครับตอนนี้คือยังเจเนเรตข้อมูลของเกมยังไม่ครบนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ Xbox ก็เจเนเรตครบแล้วเหลือสกินที่ยังไม่ครบนะครับโอเคเจเนเรตครบแล้วต่อไปนะครับไปดูที่การตั้งค่านะครับหรือ setting อะไรนั่นแหละแล้วก็ไปที่ resource pack นะครับแล้วก็กดไปที่ resource pack ของฉันนะครับนี่มาแล้วไฟแฟตฟูอันนี้ผมไม่รู้จริงๆแล้วว่ามันเรียกอะไรดีนะครับนะครับก็มาแล้วนะครับต่อไปก็จะมาทดลองกันนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่อันนี้คือก็จะไปรีวิวTexture Pack ในรอบหน้านะครับโอเคเอาให้มันเหลือแค่ Texture Pack อย่างเดียวนะครับเอาชีวิตรอดเนาะนะครับโอเคนะครับก็ได้ทำการเข้ามาในแมปแล้วนะครับก็ผลก็คือ Texture Pack นะครับสามารถใช้งานได้นะครับลงสำเร็จนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับในการวิธีการลง3วิธีในการลง Texture Pack นะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะครับมีก็คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นการรีวิว Texture Pack นะครับนะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ